สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่ในบทเรียนบทที่2นะครับใน One Trader กันนั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับบทเรียนบทที่2นี้นะครับก็เป็นบทเรียนสำหรับสมาชิกใหม่นั่นเองนะฮะสำหรับในบทเรียนบทที่2นี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคสโตคคาสติกนี้ให้แม่นยำกันนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่าเฮ้ยเส้นสโตแคสติกเนี่ยมันตัดกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็ตัด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 แล้วจุดไหนล่ะที่เป็นจุดที่เราสามารถเข้าเทรดได้จุดตัดตรงไหนที่เป็นจุดที่เราสามารถเข้าเทรดได้แล้วมีโอกาสในการทำกำไรได้มากที่สุดจุดไหนที่เป็นจุดที่แม่นยำนะครับจุดไหนที่เป็นจุดที่สำคัญจริงๆที่เมื่อเราเข้าไปเทรดแล้วมีโอกาสจะชนะได้จุดไหนล่ะนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับให้ดูจุดเหล่านั้นเป็นกันนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆได้ทำการเซตติ้งนะครับในส่วนของเทคนิคสโตแคสติกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะว่าจะมีเทคนิคสโตแคสติกโผล่ขึ้นมาข้างล่างนี้ใช่ไหมครับก็ก่อนอื่นนะฮะบอกก่อนว่าใครที่ยังไม่ได้เซตติ้งนะครับให้กลับไปดูบทเรียนบทที่1แล้วก็ให้ทำการเซตติ้งก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยมาดูบทเรียนบทที่2นี้นะฮะแล้วเพื่อนๆจะได้เข้าใจนั่นเองนะครับว่าหลังจากนี้ที่ผมพูดหมายถึงอะไรนะครับแล้วเมื่อเพื่อนๆนำไปใช้เพื่อนๆก็จะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับโอเคผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะเทรดยังไงด้วยเทคนิคสโตแคสติกนี้ให้แม่นยำกันนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยเมื่อเพื่อนๆได้ทำการเซตติ้งในส่วนของเทคนิคสโตแคสติกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตที่เทคนิคสโตแคสติกนะครับเทคนิคสโตแคสติกจะมีอยู่อีก2โซนนะครับ1ก็คือโซนสีแดงนะครับหรือว่าโซนที่อยู่ด้านบนของเทคนิคสโตแคสติกนั่นเองนะครับกับ2ก็คือโซนสีเขียวโซนที่อยู่ด้านล่างของเทคนิคสโตแคสติกนั่นเองนะฮะซึ่งทั้ง2โซนนี้นะครับจะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับอย่างโซนสีแดงข้างบนนะครับความหมายของมันก็คือถ้าเมื่อไหร่นะครับที่เส้นสโตคาสติกวิ่งขึ้นไปถึงนะครับมันหมายความว่าตอนนี้กราฟวิ่งขึ้นมาสูงเกินไปแล้วอีกสักพักกราฟจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะนี่คือความหมายของโซนสีแดงด้านบนนะครับซึ่งชื่อของโซนสีแดงนี้นะครับก็คือ overbought นั่นเองนะครับหรือแปลว่าตอนนี้เนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาสูงมากๆแล้วนั่นเองนะฮะก้อนนี้เลยนะครับก็คือโซนสีแดงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกวิ่งลงไปถึงโซนสีเขียวด้านล่างก็จะหมายความว่าตอนนี้กราฟวิ่งลงมาต่ำเกินไปแล้วอีกสักพักกราฟจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งชื่อของโซนสีเขียวนี้นะครับก็คือ oversold นั่นเองนะครับหรือที่แปลเป็นไทยก็คือตอนนี้เนี่ยราคาต่ำลงมามากๆแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือความหมายของทั้ง2โซนนะครับโซนสีแดงก็คือโซนที่บ่งบอกว่าเมื่อไหร่ที่เส้นสโตคาสติกวิ่งขึ้นมาถึงแปลว่าณตอนนั้นกราฟวิ่งขึ้นไปสูงมากๆแล้วอีกสักพักจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะส่วนโซนสีเขียวนะครับความหมายก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสโตคาสติกวิ่งลงไปถึงแปลว่าณตอนนั้นกราฟวิ่งลงไปต่ำมากๆแล้วอีกสักพักจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือความหมายของทั้ง2โซนนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้หลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าโซนสีแดงและโซนสีเขียวคืออะไรนะครับและมีความหมายว่ายังไงนะฮะแล้วคราวนี้จุดที่แม่นยำที่เราจะเข้าเทรดล่ะอยู่ตรงไหนนะครับคำตอบก็คืออยู่ในโซนทั้งโซนสีแดงและโซนสีเขียวนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตแคสติกนะฮะวิ่งขึ้นไปที่โซนสีแดงนะครับแล้วได้ทำการตัดลงนะฮะเมื่อนั้นเราสามารถที่จะกดเทรดลงได้เลยนะครับถามว่าความหมายของมันคืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือการที่เส้นสโตคาสติกวิ่งขึ้นไปที่โซนสีแดงนะครับก็แปลว่าตอนนี้กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากๆแล้วอีกสักพักจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะและการที่เส้นสโตคาสติกนะครับได้ตัดลงที่เหนือโซนสีแดงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าตอนนี้เขาขึ้นไปสูงมากแล้วและน่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วเพราะว่าตอนนี้วิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนั่นเองนะฮะการที่เรากดเทรดลงตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดลงในโซนสีแดงนี้นะครับก็จะทำให้เรามีโอกาสในการชนะไม้นี้สูงมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่กลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกนะครับวิ่งลงไปที่โซนสีเขียวนะครับแล้วได้ทำการตัดขึ้นเราก็สามารถกดเทรดขึ้นได้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งจะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงมาต่ำมากแล้วและกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะการที่เรามากดเทรดขึ้นตอนที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนี้นะฮะก็มีโอกาสสูงมากนะฮะที่จะทำให้เราชนะในไม้นี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือจุดเทรดจุดสำคัญนะครับทั้ง2จุดที่จะช่วยให้เราเทรดแม่นยำในการเทรดเทคนิคสโตแคสติกนี้นั่นเองนะฮะจุดแรกก็คือจุดที่เส้นสโตแคสติกตัดลงที่โซนสีแดงนั่นเองนะฮะกับจุดที่2ก็คือจุดที่เส้นสโตแคสติกตัดขึ้นที่โซนสีเขียวนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือจุดสำคัญที่จะทำให้เราเทรดในเทคนิคสโตแคสติกนี้ได้แม่นยำแล้วก็มีโอกาสในการทำกำไรได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ
ก็สำหรับในบทเรียนที่2นะครับก็จบตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวในบทเรียนต่อไปนะครับบทเรียนที่3นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆดูเทรนด์กับดูแนวโน้มนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบกับการเทรดด้วยเทคนิคสโตแคสติกนี้ให้แม่นยำมากขึ้นนะครับนอกจากเราจะมีจุดเทรดที่แม่นยำแล้วนะครับเราจะต้องดูเทรนด์กับดูแนวโน้มให้เป็นด้วยนะครับถ้าเรานำการดูเทรนด์กับการดูแนวโน้มมาด้วยนะครับมันจะทำให้เราสามารถเลือกจุดที่แม่นยำได้มากขึ้นนะครับบางทีจุดแม่นยำตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่แม่นยำที่สุดอาจจะมีจุดที่แม่นยำมากกว่านะครับทำให้เราสามารถเทรดแล้วก็ได้กำไรได้มากกว่าอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวในบทเรียนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆดูเทรนด์กับดูแนวโน้มกันนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนบทที่3กันเลยครับ